ไม่ผมบอกเราจะทักไสูตรประการครับมากี่ปีแล้วครับปีนี้ปีที่4แล้วปีที่4แล้วทำไมเราถึงอยากขึ้นมาแล้วจะกลับมีรอยกระพุ้งกระบาดตรงนี้ได้ไหมครับคือมาสบายใจอ่ะคือมาแล้วก็ขึ้นไปก็ล่มลื่นดีแล้วก็ดูแล้วศักดิ์สิทธิ์ครับเราขออะไรเป็นพิเศษด้วยไหมคะก็ขอเรื่องสุขภาพขอถูกหวยนะหลังจากมาได้4ปีแล้วเป็นยังไงบ้างคะกับการมาที่นี่ก็คิดว่ามาแล้วมันสบายใจที่จะมาทุกปีครับจนกว่าจะขึ้นไม่ไหวอ่ะครับบรรยากาศด้านบนยังดีขึ้นดูดีฮะมาก็ดีขึ้นอ่ะดีขึ้นคนเดิมเยอะเลยเขาพัฒนาขึ้นเยอะคนก็ลดลงปีนี้ทำไมถึงเลือกมาเป็นวันแรกเลยจะลองดูฮะปกติจะมาก็มากลางไปปลายเงี้ยจะลองดูว่ามาวันแรกวันที่เปิดเขาวันแรกเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างอยากลองดูฮะครับก็ไม่รู้อะไรโดนใจนะครับต้องไปอยากจะไปดูว่าทีแกขนาดร่างกายจริงนะพี่คนจันทบุรีท่านสารานะไปสารานะพี่มาเห็นร้อยพุทธบาทจริงๆนะพี่ดีใจไหมครั้งหนึ่งในชีวิตคือแต่ก่อนที่อาจจะมาเห็นแค่ดอกเรียงใช่พอเขาประกาศมาว่าไม่ให้เลยปุ๊บสิ่งที่ประชาชนอยากเห็นคือความรู้บาทเข้าไปได้ลูกหรือลูกกินใช่ครับใช่ผมเองผมจังเลย